สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องคลื่นความถี่ต่ำในปีที่2นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากที่แล้วโอ้โหน้องเทมของเรารุกจีบพี่ม่อนแบบหนักมากเราก็เลยแบบว่าแสดงว่าน่าจะเคยแบบเหมือนเห็นพี่ม่อนมาก่อนแล้วคาดเดาว่าแบบว่าเอ๊ะหรือเขาจะชอบแต่ตอนไหนนะอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบแชทคุยกันน่ารักมากเลยเนาะจนแบบมาทิ้งช่วงสุดท้ายก็คือเหมือนจะเป็นเทมนี่แหละที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็กำลังจะเป็นเงื่อนงำให้ธนัดของพี่ม่อนนี่ต้องคอยสืบอีกทีอะไรอย่างงี้นะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากชมตัวซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับผมก็สามารถรับชมได้ทุกคืนวันเสาร์เวลา 16:45 ทางช่องอมรินทร์ทีวีนะครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังนะผมออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัทได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีในคืนเดียวกันเวลา 16:45 นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่องเชิญตัวซีรีส์เรื่องนี้ในพีที่2นะครับผมช่วงนี้ผมกำลังขาขึ้นไม่อยากว่าให้ทำอะไรก็รีบทำตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกนะครับแต่พอมาคิดดูแล้วผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมกำลังมีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะจริงๆครับเรื่องดีๆหรอก็อย่างเช่นการที่ผมได้เจอมรรคนากรเก่งๆอย่างคุณม่อนยังไงล่ะครับหย่อนหนึ่งโอเคไม่ขนาดนั้นครับผมต้องเรื่องดีๆมาแล้วครับแย่มากๆทำคนอื่นเดือดร้อนสุดๆดาราสอนย่อทอวงในสุดๆเล่าว่าดื่มหนักจนเมาจากงานเลี้ยงติดกล้องแฮชแท็กดาราอักษรย่อทอเลิกติดตามเท่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีเลยดาราอักษรย่อทอติดหวังมากจริงๆติดตามมานานไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ผู้จัดการไปไหนทำไมไม่ดูแลดีๆเลยแฮชแท็กดาราอักษรทอก็คือเป็นข่าวที่ปล่อยออกมาแค่ข่าวลือยังไม่ได้รับการยืนยันเออครับพี่สิงตื่นหรือยังอ๋อตื่นสักพักแล้วพี่ทำไมล่ะคือเมื่อคืนนี้พี่ไปเจอบัวมาที่โรงพยาบาลเหรอใช่แกจำเทมเด็กที่เอาสร้อยพระไปให้แกได้ไหมอ๋อจำได้ครับพี่ทำไมล่ะครับเด็กนั่นมันยังไม่ฟื้นเลยแล้วหมอว่าไงบ้างครับเรื่องนี้แหละทำให้พี่ถวายเราทำไมล่ะครับพี่คือหมอวินิจฉัยแล้วว่าอาการภายในน้องแทบไม่มีอะไรเป็นปกติแต่ผ่านมา5วันแล้วยังไม่ฟื้นเลยมอไม่รู้ว่ามันคุณหมอเหมือนม่อนเมื่อ18ปีที่แล้วเลยนั่นแหละคือเอาจริงๆพี่ไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราพอเห็นสภาพบัวแล้วพี่ก็สงสารไม่ได้ละพี่ไม่รู้นะเว้ยว่ามันจะช่วยอะไรได้ไหมมันเป็นว่าถ้าลำบากใจมันต้องไปยุ่งละกันพี่แค่มาเล่าให้ฟังโอเคครับพี่ไม่อยากให้ไปยุ่งแต่ก็เล่าให้ฟังเฉยแต่ก็เล่าให้ฟังเพราะว่าสงสารเห็นบัวแล้วสงสารแล้วก็น่าจะเป็นอาการเหมือนกันเหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยได้พี่มอนวันที่ฟ้ามันดูเห็นเลยตรงนี้เลย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 อ่ะตรงนี้เลยอ่ะเสียงของเธอฟังทีไรเราเห็นด้วยเมื่อเสียงเพลงมันเล่นจับหัวใจสวัสดีครับคุณย่า
ต้องแก้ทันไปน้องไม่เห็นแสดงว่ารู้ใช่ครับคุณย่าเห็นแล้วก็รู้เลยลูกกินอะไรกันมาหรือยังหนูไปหาอะไรกินรองท้องก่อนนะลูกนะไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวย่าดูแลให้เองสงสัยสงสัยสนเขาเห็นหรือไม่เห็นเราก็แน่วะมอนเห็นเขาโอเคบอกเลยคนละความหมายกับพี่บัวหรือเปล่าพี่บัวไม่ตกใจเลยหรอพี่ก็ทำใจไว้บ้างแล้วตั้งแต่รู้ว่าอาการเหมือนกับวันเมื่อ18ปีที่แล้วก็รู้เรื่องเหมือนกันก่อนที่รู้แบบนี้แล้วเราพี่จะทำไงต่อไปก็คงต้องไปสั่งตาท่านอาจจะขอช่วยได้เหมือนกับที่เคยช่วยม่อนเอาเรื่องข่าวเลยทางกองบอกว่าจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาการของเทมแล้วก็ข่าวดูด้วยเมื่อไหร่อ่ะน่าจะอาทิตย์หน้าไม่ก็ต้องรอให้ตำรวจแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อนอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่บัวจัดการเรื่องข่าวเลยไปส่วนเรื่องเทมแต่ผมจัดการเองไม่ได้ทำไมอ่ะพี่ไม่อยากให้เราต้องมาเสี่ยงกับเรื่องนี้อ่ะเสี่ยงเหรอครับคือคดีของเทมมันซับซ้อนมากยังไม่รู้เลยว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างพี่ไม่อยากให้มันมีอันตรายซับซ้อนซับซ้อนยังไงครับเรายังไม่รู้ต้นตอของเขาหรือใช่ไหมมันต้องมีคนปล่อยใช่ไหมคือตอนที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเทมอ่ะเขาได้กลิ่นแอลกอฮอล์ฟุ้งไปทั่วแต่ผลตรวจเลือดกลับไม่เจอแอลกอฮอล์เลยถามกล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงก็ยังไม่เห็นเทมกินเหล้าด้วยนี่พี่โบจะบอกว่ามีคนจัดฉากขึ้นมาแล้วนะใช่แล้วพวกกล้องหน้ารถกับกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอะเมมโมรี่หน้ากล้องรถโดนขโมยไปแล้วก็ถัดนั้นก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยชัดเกินอะ เพราะอย่างนั้นนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเถอะว่าไม่ควรที่จะไปยุ่งเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเทมเลยไม่ได้ชัดเลยนะเบมถูกขโมยนั่นแหละอันนี้ชัดสุดละแต่ว่าม่อนเป็นคนเดียวที่เห็นเขาแล้วก็คุยกับเขาได้เพราะงั้นเรื่องที่ตำรวจไม่รู้บางทีม่อนอาจจะรู้จากปากเขาอะไรก็ได้นะม่อนพี่บอกแล้วใช่ไหมพี่บัวเชื่อม่อนเถอะเชื่อม่อนเถอะไม่ว่าพี่พูดอะไรม่อนก็จะไม่ฟังพี่ใช่ไหมพี่บัวไม่ต้องห่วงครับม่อนไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแน่นอนเราจะให้พี่บอกพี่สิงยังไงไม่ต้องบอกอะไรครับบอกแค่ว่าม่อนมาแล้วม่อนมาหาแล้วแต่ว่าไม่เจอวิญญาณเดี๋ยวแถวนั้นท่านก็รู้ว่าพี่โกหกไม่เก่งแล้วก็ไม่มีใครสร้างความลับจากพี่สิงห์เป็นพ้นหรอกให้เขารู้ช้าที่สุดก็พอครับถึงสุดท้ายแล้วจะโดนจับได้อะพี่สิงห์ก็ไม่โกรธมันหรอกพี่บัวก็รู้เชื่อมันเลยพี่สิงห์คงเตรียมใจมาแล้วสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชนี่
ับแล้วเหรอลูกใช่ครับคุณย่าช่วยกันสวดมนต์นะลูกนะปกติคนธรรมดาเนี่ยจะไม่เจ็บไม่ปวดอย่างนี้แต่หลับไม่ตื่นเนี่ยคนโบราณเขาว่าดวงวิญญาณกับเข้าร่างไม่ถูกช่วยกันสวดมนต์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเทมนะลูกครับคุณย่าหลวงตาบอกว่าเร็วๆนี้เราจะรู้ว่าท่านให้สร้อยพามาทำไมถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตมอบสร้อยนี้ให้เทมนะครับคุณย่าขอบคุณนะลูกอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับคุณย่าเดินทางปลอดภัยนะลูกขอบคุณครับสวัสดีครับไปที่ไปสอบเทมแบบมันอยากคุยด้วยอยากรู้ตอนนี้ก็คิดว่าแบบเหมือนเขาเขาไม่เห็นเราวะอะไรอย่างเงี้ยตามว่าแต่มันอยู่กันหลายคนไงพูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่คุณย่าตกใจใช่ไม่มีไม่มีประชุมโหแล้ววิ่งนี้ก็ไม่มีเดดไลน์ส่งลูกค้าด้วยกูแล้วแล้วมึงจะจ้องปฏิทินทำไมหาวันลาอยู่หาวันลาอืมกูว่าแล้วคืนนี้ต้องออกจากบ้านไม่รู้สึกลมพัดแรงแปลกๆเหมือนพายุจะเข้าเลยมึงลาเนี่ยในบ้านแต่ข้างนอกเหมือนฝนตกจริงแค่ดูเฉยๆมันไม่รู้ว่าจะลาหรือเปล่าด้วยซ้ำอะไรวะแล้วมึงจะลาไปทำอะไรอ๋อกูจะไปหาหลวงตาที่เชียงใหม่หรือว่ามีเรื่องอะไรวะกูถึงต้องกลับไปหาหลวงตาอ๋อไม่มีอะไรหรอกกูแค่จะไปเยี่ยมท่านเฉยๆนะก็ดีละงั้นกูฝากมึงซื้อน้ำพริกหนุ่มด้วยกูให้มึงพูดอีกทีมึงฝากกูซื้อหรือมึงจะให้กูซื้อฝากคือกูอ่ะจะฝากมึงซื้อน้ำพริกหนุ่มแต่มึงอ่ะต้องซื้อแคมหมูกับมาฝากกูด้วยโอ๊ยก็ความหมายเหมือนเดิมกูจะทำเวรทำกรรมอะไรเนี่ยต้องรู้จักคนอย่างมึงไป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 เป็นเพื่อนเราคือโอนก่อนนั้นจ้ะเงินไม่ได้กินผมพิชยาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณมอนครับทีนี้ได้รู้จักครับกูไม่ได้อยากรู้จักโอ๊ยแนะนำตัวแบบนี้เลยก็ซื้อมาฝากแต่ถ้าไม่จ่ายเงินก็ไม่ให้ก็เลยก็กินเองพยายามจะเข้าล่างเหรอลูกโอ้โดนผักเอาไว้โอ้โหช็อตแรงเกินแล้วเหมือนต่อสู้สองฝั่งนะคนจัดฉากกับเข้าล่างไม่ได้พี่ผมเนี่ยเหรอโอ๊ยเธอเจอเขาจะไปเห็นเราได้ไงวะย้อนแหละแต่ว่ามาไหนบ้านม่อนปะเออน่าจะเออมันบ้านม่อนเลยแสดงว่าน่าจะเห็นตอนนี้มั้งอ๋อแบบอารมณ์แบบว่าติดพ่วงมาด้วยเพราะว่าพี่บัวเหมือนซื้อของมาให้ม่อนก็เลยเห็นแต่คงไม่ได้คุยกันนั่นไงม่อนน้องที่พี่เคยเล่าให้ฟังก็เห็นรูปน่ารักใช่ไหมล่ะเดวิดมอนสิกดไว้เธอชอบเขาแต่ในรูปเลยเหรอใช่เขาแต่รูปเลย
เออทำไมถึงมาทำไมถึงว้าบมาได้วะพี่มอนพี่ปากพี่มอนนี่น่าจูบใช่ไหมอ๋อคิดว่าเขามองไม่เห็นพี่มอนคือขอกับพี่คือถ้าพี่เห็นผมพี่ช่วยตอบอะไรผมหน่อยได้ไหมอ่ะแค่นี้ก็รู้แล้วปะว่าเห็นจบพี่เห็นนายพี่คุยกับพี่บัวแล้วว่าจะช่วยผมอ่ะช่วยนายแหละแต่ผมตายไปแล้วอ่ะมันยังไม่เชิงเรียกว่าตายอ่ะนายแค่ดวงจิตหลุดออกจากร่างฮะคือบางคนก็บอกว่าตายบางคนก็บอกไม่ตายนะแต่ว่าในความเป็นพี่นะวิญญาณคือสิ่งที่หลุดจากร่างตอนที่ร่างกายหลุดลมหายใจหรือว่าอวัยวะหยุดทำงานส่วนดวงจิตอ่ะจะหลุดออกจากร่างตอนที่ร่างกายยังหายใจอยู่แล้วก็ระบบภายในทำงานอยู่เป็นดวงจิตอีแสดงว่าผมก็มีโอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะดิพอก่อนพี่ว่าอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเลยพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยเราแบบที่ตั้งใจไว้ได้ไหมพี่ตอนแรกผมรู้ว่าตัวเองตายไปแล้วจริงๆจนไม่เหลือหวังอะไรแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าพี่เห็นผมแล้วก็ยังรู้อีกว่าผมมีโอกาสที่จะกลับไปมีชีวิตอีกครั้งนะถึงโอกาสจะน้อยแค่ไหนก็ตามเถอะแต่แค่นี้มันก็ดีมากสำหรับผมแล้วเราพี่ในวันนี้ได้ไงไม่รู้ดิพี่ก็ตอนที่พี่ออกจากโรงพยาบาลไปผมก็แค่คิดถึงหน้าพี่อะแล้วก็มาเลยแล้วก็มาโผล่นี่เลยมาเลยเออแต่ว่าผมเข้าบ้านไม่ได้เจ้าพี่เหรอทำไมอยากจะเข้าบ้านพี่เหรอก็ใช่ยุงมันเยอะอะพี่ดวงจิตกลัวยุงเฉยเต็มเลยอย่างนายอะยุงมันกลับไม่เข้าหรอกลงมาโม้อยู่ก็ไม่เห็นแล้วบ้างคือว่าคุณตาข้างบ้านพี่เขาจ้องผมไม่หยุดแล้วตาโอ้โหข้างบ้านโอ้คุณตาหรอโอ้ยไม่มีแล้วหรอกคุณตาแกใจดีคอยสอดส่องเวลามีคนแปลกหน้ามาปนเปี้ยนอ่ะพี่ว่านายกลับไปรอที่โรงพยาบาลดีกว่าไหมเพราะว่าพี่ก็สัญญาแล้วว่าจะช่วยอ่ะไม่เบี้ยวหรอกคือผมไม่ได้กลัวว่าพี่จะเบี้ยวผมแต่พี่จะให้ผมกลับไปนั่งดูสภาพร่างตัวเองทั้งวันทั้งคืนหรือไงนะโหพี่บอลครับขออยู่ด้วยนะโหพี่บอลผมขออยู่ที่นี่นะนะพี่บอลนะ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 ผมเคยเกิดหมดหวังไปครั้งนึงแล้วอะตอนที่ผมพยายามจะกลับเข้าร่างตัวเองเท่าไหร่ผมก็กลับเข้าไปไม่ได้พี่ไม่รู้หรอกว่าผมดีใจแค่ไหนที่พี่เห็นผมอ่ะเอางี้ก็ถือซะว่าให้ผมอยู่เฝ้าบ้านให้พี่เลยไงโอ้บ้านพี่อ่ะนะมีลุงแก่ๆดูแลอยู่คนเดียวจะไปปลอดภัยได้ไงฮะลุงแก่ๆลุงแก่ๆเหรอหน่อยไอเด็กปากไม่เส้นกินน้ำนมลุงแก่ๆที่อ่านเรื่องข้าวลุงนั้นเลยเออจิกแล้วลุงแล้วจะไม่ให้เรียกลุงได้ไงดูพูดจาเขาดิแล้วเนี่ยแอบเอาชุดหลานมาใส่เหรออุ้ยแรงแรงว่าแรงเกินสามหางนะไอหน้าลิงในบอกเป็นเจ้าที่ไงพูดจาอย่างนี้ได้ไงเจ้าที่หล่อมาก
เองมันเป็นพวกอ่านนิยายบรมโลกจนเพ้อฝันสิท่าก็อัปเดตไงเลยคิดว่าที่เดินทางจะต้องแก่งำหัวงอกหน้าเกรงขามแต่ยังเป็นภาษาโบราณอยู่นะใช่เออพี่มอนอนุญาตให้ผมเข้าบ้านหน่อยนะพี่คือลุงแกบอกว่าจะไม่ให้ผมเข้าบ้านอ่ะถ้าพี่แม่อนุญาตก่อนแล้วพี่มอนนะให้ผมเข้าบ้านหน่อยนะพี่นะให้ตายเถอะเจ้าม่อนแกจะมาบ้าดาวๆตอนนี้ไม่ได้นะพี่อนุญาตชอบมาเจ้าของบ้านอนุญาตอ่ะใช่สิข้ามันก็เป็นแค่เจ้าที่ยังจะไปจัดสรรชีวิตที่ถูกลิขิตไว้แล้วของมนุษย์ได้เล่าร้อยใจว่ะตัดพอเล็กน้อยตัดพอแกสัญญาว่าถ้าให้เข้ามาแล้วจะยอมกลับไงก็ใช่แต่เขาไม่ได้บอกเองว่าจะกลับเมื่อไหร่เออนั่นขี้โกงก็คือโดนผีหลอกนะครับพี่ จะกลับไม่กลับโอ้ยพี่เมื่อครับโอ้ยใครเรื่องอะไรพี่นะนาพี่ว่านเชื่อผมนี่ผมเลี้ยงง่ายนะผมจะเชื่อฟังพี่ทุกคำเลยนะครับก็ได้แต่ว่านอนโซฟานะได้เลยเป็นดวงจิตนอนโซฟาไปนะจ๊ะน่ากลัวอยู่นะพอกลางคืนปุ๊บน่ากลัวอยู่นะกลัวเหมือนกันพี่มอนคะพี่มอนว่าไงผมขอเข้าไปไหนได้ไหมอ่ะจะเข้ามาทำไมผมกลัวผีอ่ะ อุ้ยอ้าวเข้าไปเลยกลัวผีด้วยไม่อนุญาตเลยเนี่ยโอ้พี่ถึงจะเป็นดูจิตแต่ก็กลัวผีเลยน่ากลัวกว่าโรงพยาบาลดิพี่อยู่ไปได้ไงอ่ะพี่ชินแล้วว่าแต่อยากกลับโรงพยาบาลแล้วเหรอกลับไปเลยนะไม่เอาอ่ะไม่กลับโอ้พี่มอนสาวผมขอนอนนี่ด้วยได้ไหมอ่ะนอนพื้นก็ได้พี่ไหนว่าเลี้ยงง่ายไงโอ้ไม่พี่นะขอเลี้ยงเนี่ยไม่ขอเลี้ยงแล้วนะคะนี่ก็ยอมมาตลอดเลยให้หมอนด้วยนอนพื้นไปนะนอนได้แล้วใช่ป่ะครับพี่คืนนั้นน่ะที่นายไปงานเลี้ยงปิดกล้องอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรอจำได้ป่ะวะมาถามมาผมจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี่จำอะไรไม่ได้เลยคือผมจำได้แค่ว่าผมไปงานเลี้ยงปิดกล้องแล้วอยู่ก็โผล่มาที่โรงพยาบาลเลยอะที่เหลือที่จำได้ลางๆก็เหมือนผมทะเลาะกับใครสักคนนี่แหละแต่จำไม่ได้อะหรอวะถ้างั้นนะถ้านึกอะไรออกเพิ่มบอกพี่หน่อยนะโอเคนานเลยพี่สวัสดีครับไอ้มอนวันนี้จะเลี้ยงอะไรกูเลี้ยงอะไรกูก็เลี้ยงมึงมาตลอดแล้วไงกูต้องเลี้ยงอะไรมึงอีกโหไม่ได้ดิวะวันนี้มันต้องฉลองเว้ยทำไมฉลองอะไรก็เมื่อกี้กูเพิ่งไปคุยงานกับยายยักษ์มาแล้วยายยักษ์เขาบอกว่าคุณต้นน่ะชอบงานของมึงมากเว้ยเขาคอนเฟิร์มแล้วหรอไม่น่าหรอกว่ะคือยายยักษ์อ่ะเขาไปเจอคุณต้น
แล้วเขาก็บอกว่าคุณต้นน่ะน่าจะเข้ามาคอนเฟิร์มเร็วนี้เว้ยอยากมีลูกค้าแบบคุณต้นสักร้อยคนจังคุณต้นก็คือคนที่คุยตอนแรกที่จีบเขาที่จีบเขาแล้วแหละเออนี่แหละเรียกคุณต้นตอนแรกฉันก็แบบพยายามใช้บอกว่าเพราะว่าเด็กหน้าไม่ออกเหมือนเขาเป็นคนกลางระหว่างไม่รู้ว่ะแต่เขาเรียกคุณต้นนะไม่ชัวร์เหมือนกันโอ้โหเองนี่มันอะไรเออาร์เออาร์ก็จะใช้แต่ความรุนแรงมึงเนี่ยเป็นอะไรมากปะเออาร์เออาร์ก็จะเข้าข้างหลังอย่างเดียวเลยข้ากูสามาเบาๆแล้วนี่ไงกลัวว่าเองจะตกใจคุยเบาๆว่าตัวดีเลยแล้วนี่ลุงมีอะไรถึงคงแบบเนี้ยก็เห็นเองนั่งเหงาๆทำหน้าเป็นหมาหงอยอยู่ทำไมพอได้มาอยู่ที่นี่สมใจแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาหรือไงเดี๋ยวนะลุงรู้ได้ไงว่าผมชอบที่นี่เอ้าก็ถ้าเองไม่ชอบที่นี่ไม่อยากมาอยู่ที่นี่เองจะว้ามาทำไมแสดงว่าที่ผมว้ามาที่นี่ได้เพราะผมอยากอยู่ที่นี่แล้วเนาะมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวเอ้าแล้วนี่สรุปคือผมว้ามาที่นี่ได้ไงเนี่ยถึงมันจะไม่ใช่เรื่องของข้าก็เถอะแต่ข้าจะช่วยอธิบายให้เจ้าเข้าใจสักหน่อยแล้วกันคำตอบก็คือกรรมไงล่ะกรรมอ๋อกรรมแต่ว่าอะไรวะลุงไม่เข้าใจวะทุกคนล้วนมีบ่วงกรรมที่เชื่อมต่อกันอยู่เหมือนโซ่เองกับเจ้าม่อนเนี่ยมีกรรมบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่เอาไว้เองถึงต้องมาอยู่ที่นี่จะเรียกว่าฟ้าลิขิตก็คงไม่ผิดกันมั้งฟ้าลิขิตง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ง่ายๆแบบนี้แหละกรรมมันทำหน้าที่ของมันแบบนี้เหมือนเรื่องอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับเจ้าไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุบัติเหตุของผมอ่ะเจ้าก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุมันเกิดจากความจงใจเกิดจากกรรมที่เจ้าเคยทำร่วมกันกับใครคนนั้นแสดงว่าลุงรู้หรอว่าใครเป็นคนทำผมอ่ะสาบานสิว่าเจ้าไม่สงสัยใครคนนั้นคือมันก็มีอ่ะแต่ผมไม่รู้มันจะถูกไหมนะเพราะแบบผมจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่ดิจริงๆผมว่ามันอาจจะดีแล้วก็ได้นะที่ผมจำอะไรไม่ได้เลยมันคงแย่มากถ้าผมต้องรู้ว่าคนที่ทำผมเป็นคนใกล้ตัวผมแล้วก็เป็นคนที่ผมสงสัยอยู่คุณเชฟอย่าต้นสงสัยเรื่องที่หายไปจงมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้ถ่องแท้ก่อนไหนคนคนนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลข้าบอกได้เท่านี้พี่บัวเหรอหรอจะผิดขนาดเลยหรอไม่รู้ไงคนที่เจ้าสงสัยอยู่บอกอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอาจจะใช่แต่มีเหตุผลอะไรที่บัวทำอย่างนั้นหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เอาอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ถ้ามองตรงนี้ก็คือพี่ต้นเนี่ยน่าจะแบบว่าที่สุดแหละคนคนนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลข้าบอกได้เท่านี้อีกไม่นานเองก็จะได้รู้คำตอบคนที่เองสงสัยอยู่อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้คนนี้แหละที่น่าคุยตอนแรกพี่ต้นแล้วพี่ต้นบอกว่าได้ว่าไปดูดวงมาช่วงนี้มีแต่เรื่องดีๆขาขึ้นเขาเออเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าคนที่มาคุยคือเป็นตัวแทนคุณต้นหรือเขาคือพี่ต้นพี่ต้นเลยพี่ต้นทำไมฉันจำไม่ได้วะหนูชอบพี่ค่ะตอนแรกก็ไม่คุ้นหน้าเหมือนกันหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องย้อนไปดูพี่เล็มคะพี่ต้นหรือเป็นตัวแทนพี่ต้นอันตอนนั้นคือคบกันหรอหรืออะไรวะทำไมเดินมาเห็นเราก็คือพี่ต้นชอบผู้หญิงหรือเปล่าแล้วผู้หญิงก็เลยมาสารภาพ
รักกับเทพคนนี้พี่พี่ยังพาผมมาด้วยอ่ะอืมถ้าพี่ไม่พามาเดี๋ยวเราก็บ่นอีกเอ้าทำไมพี่พูดเหมือนไม่อยากให้ผมมาด้วยอย่างนั้นล่ะครับเออเอาเถอะพี่พามาแล้วอ่ะก็ทำตามสัญญาด้วยนะอยู่เงียบๆพี่ไม่อยากเป็นคนบ้าเข้าใจไหมตัวพี่ตัวไหนนี่เหรออยู่เงียบฮัลโหลคุณม่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นนี่ไงใช่ทำเพื่อเทมทำเพื่อไอเถอะไอนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเว้ยมึงเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาโดนแย่งของรักไปเรียกละแฟนเก่าที่มึงทิ้งมึงไปอ่ะมันโคตรดีเลยว่ะเฮียต้นอ๋ออ่ะเคลียร์ก่อนสรุปแล้วก็คือพี่ต้นคนเดียวกันคนที่เจอที่มินิมาร์ทกับคนที่มาคุยงานกับม่อนที่จะทำแบบตกแต่งห้องใช่คือคนเดียวกันเนาะแล้วก็ในตอนต้นพี่ต้นเองก็เหมือนมีการหยอดไว้บอกว่าเนี่ยไปดูหมอดูมาบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงขาขึ้นใช่จะมีกำลังจะมีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกับการได้มาเจอน้องม่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยชอบม่อนหรอแต่พอมาเห็นตัวอย่างต่อไปก็เลยพอเดาได้แล้วพอเดาแล้วก็คือเหมือนอารมณ์ว่าเขาว่าไม่ถูกกันกับเทมมาตั้งนานแล้วก็เลยเหมือนพยายามที่จะแย่งทุกอย่างที่เป็นของเทมอาจจะเป็นในเรื่องเก่าด้วยที่เป็นแฟนเก่าของเทมเนาะพี่ต้นก็ไปแย่งมาอะไรอย่างงี้แล้วก็เห็นล่าสุดในตัวอย่างก็คือเหมือนมีแอบถ่ายก็คือเลยเข้าใจแล้วว่าเทมเนี่ยน่าจะชอบม่อนก็เลยน่าจะพยายามเข้าหาม่อนในการแบบเหมือนแย่งม่อนใหม่ทีนึงอันนี้ที่เราคาดเดานะให้รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเป็นไงล่ะโดนแย่งของแย่งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าจะ 100% แล้วก็ไม่ได้ฟันธงว่าพี่ต้นจะเป็นคนที่แบบอยู่ในเหตุการณ์ทำให้เทมประสบอุบัติเหตุอันนี้ก็คือไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าเนาะเจ้าที่แหละเป็นคนพูดออกมาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้มันแบบมันนึกไม่ออกอ่ะสรุปยังไงสรุปคือยังไงแต่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอาจจะเป็นคนที่สงสัยอาจจะสงสัยคนนี้แต่อาจจะเป็นอีกคนนึงที่แบบไม่เคยสงสัยแต่เรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เทมสงสัยใครแต่คิดว่าเทมน่าจะสงสัยพี่ต้นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก่อนแต่เห็นจากตัวอย่างรู้สึกเหมือนจะต้องมีตัวละครอื่นมาเพิ่มก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้หรือไม่ใช่เป็นนั่นเปล่าเพื่อนก็อยากขอยังไม่ฟันธงแล้วอาจจะมีเพื่อนก็ได้เพื่อนที่ร่วมงานอะไรที่ชอบฝากซื้อหมูปิ้งอ่ะก็คือมันเป็นคนใกล้ตัวไงก็ไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งเดี๋ยวเขาคงค่อยๆปล่อยแบบว่าไอ้นี่มาให้เราดูอีกทีแหละเนาะก็ค่อยๆดูอีกทีนึงว่าจะเป็นใครและกันอะไรอย่างงี้นะครับแต่เพื่อนหมูปิ้งเขาไม่สนิทกับเทมนะเขาสนิทว่ะคนเพื่อนคนละฝั่งไม่เกี่ยวดีกว่าไม่เกี่ยวคงไม่ใช่แหละอาจจะเป็นคนอื่นนะไปรอดูแล้วกันนะครับแต่อ่ะก็อีพีนี้ก็อย่างที่เราได้เห็นกันก็คือเหมือนม่อนเนาะก็เห็นจิตดวงจิตของเทมพอดีตอนแรกเราคิดว่าเป็นวิญญาณนะแต่ม่อนเขาก็บอกว่าถ้าเป็นวิญญาณก็จะเป็นในกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดร่างแบบว่าตายแล้วไม่หายใจแล้วอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวิญญาณแต่ถ้าเกิดร่างกายเรายังหายใจอยู่ทุกอย่างปกติอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นดวงจิตที่ออกมาเพราะฉะนั้นที่พี่เห็นเราคือเราเป็นดวงจิตเหมือนแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันยังกลับเข้าหาร่างไม่ได้เหมือนอย่างที่โอบอกเลยหาสองเรื่องวิธีการกลับเข้าไปยังร่างตัวเองกลับหาว่าใครเป็นคนร้ายเพราะว่ามันตั้งโจทย์มาว่าใครจัดฉากและต้องต่อสู้ความเป็นจริงมนุษย์จริงเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จับต้องได้ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับโลกอีกโลกหนึ่งโลกวิญญาณหรือโลกที่แบบว่าสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็มีอีกโจทย์หนึ่งคือเขาบอกว่าอาการเนี้ยคือเป็นเหมือนม่อนเมื่อ18ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องเกี่ยวกับอีกทางโลกหนึ่งด้วยส่วนหนึ่งเรื่องของการเข้าล่างไม่ได้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเพราะว่าคนจัดฉากที่ทำอุบัติเหตุเกิดเขาก็คงไม่รู้ปะว่าแบบเกิดอุบัติเหตุปุ๊บล่างมันจะเข้าไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าคงกะแค่กะให้แบบฆ่าเลยอ่ะแต่ภาพรวมอ่ะมันก็น่าจะเหมือนที่เจ้าที่บอกคือมันคือกรรมที่ทำร่วมกันมาก็คือกำหนดมาแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะคือเหมือนอยู่จะหลับเป็นเจ้าชายนิทราแบบดวงจิตหลุดออกไปอย่างนี้เหมือนจะต้องอ่ะอาจจะต้องแก้ไขทางด้านแบบหาผู้ร้ายตัวจริงให้เจอถึงจุดนึงมันก็อาจจะต้องมีสักจุดนึงที่ทำให้เขากลับเข้าร่างได้ด้วยเหตุผลบางอย่างอะไรอย่างนี้รวมถึงกับการที่มันลิงก์กับตัวของม่อนด้วยว่าทำไมอยู่ดีถึงวาร์ปมาหาพี่ม่อนคนเดียวกลับมาเลยเจ้าที่ก็อธิบายว่าจะเป็นกรรมที่มันมีต่อกันอาจจะเป็นในสิ่งที่ว่าม่อนอาจจะต้องช่วยเคสนี้เพื่อที่จะได้แบบแก้ไขกับสิ่งที่ตัวเองอาจจะแบบผิดพลาดไปหรือเปล่าหรืออะไรสิ่งที่เคยทำกรรมที่เคยทำมาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบเกี่ยวกันได้ประมาณนั้นนะซึ่งตอนแรกเขาแบบพี่สิงห์ก็เล่ามาเนาะบอกเนี่ยได้ฟังจากบัวว่าแบบน้องเทมมันประสบประเทศก็นั่นแหละก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะแต่ก็ไม่ได้
แต่ก็แบบว่าเห็นบัวมันแล้วก็สงสารเนาะอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่อยากให้ม่อนเข้าไปยุ่งเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราใช่แต่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ม่อนนะแต่แค่อาการมันเหมือนกันแค่นั้นเองแล้วสรุปยังไงยังไงคุณพี่สิงห์พูดมาเลยใช่ไหมไหนจะสร้อยคอที่หลวงตาให้มาอีกบอกว่าสักวันเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าทำไมถึงให้มาวันนี้ก็เข้าใจแหละว่าเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะไม่รู้แหละตอนนี้ต้องเอาไปแขวนไว้หัวเตียงก่อนแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันมีวิธียังไงวิธีใดยังไงอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าลิงก์กันเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นดวงจิตหรือจะเป็นอะไรแล้วแต่ก็ยังคงหยอดพี่ม่อนไม่หยุดก็เป็นฟิลลูกออนเพราะว่าเป็นคนเดียวที่มองเห็นเขาใช่ชอบสุดคือดวงจิตกลัวผีว่ะก็เป็นคนกลัวผีแล้วไงก็แบบว่าถึงต่อให้สมมติว่าฉันเป็นวิญญาณสักตัวนึงที่เพิ่งแบบว่าเพิ่งมาใหม่อย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยคุณก็ยังกลัวอยู่ดีอ่ะพอมาใหม่ไม่ชินแล้วไม่รู้ได้ว่าเจอแบบว่าคนเก่ามาแล้วเขาจะมาแบบว่าเป็นลักษณะแบบไหนอารมณ์แบบว่าเอ้ยยังไม่ชินขอเวลาชินหน่อยขอเขาแบบตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้มาอยู่บ้านเดียวกันกับทนายของวันทีนึงประมาณนั้นเจ้าทีก็โอเคตามนั้นแหละทำอะไรไม่ได้สิใช่สิตัดพ้อไปเลยข้ามันก็แค่เจ้าที่ดิจะไปขัดอะไรต่อลิขิตไม่ได้หรอกเจ้าที่บ้านข้างๆน่ากลัวมากค่ะจริงคุณลุงปะคุณตาแต่คุณว่าไม่ถึงขนาดตาเขาไม่ได้แบบว่าดูแก่ขนาดนั้นคุณลุงเป็นคุณลุงอะไรแม้แต่อย่างว่าเจ้าที่ดูพูดโบราณยังหล่อยังหนุ่มเลยใช่ป่ะก็ภาพลักษณ์ตามยุคตามสมัยไงจำเดทอะไรอย่างงี้เนาะนะครับก็ไปรอดูกันต่อแล้วกันว่าใน EP หน้านี่แบบว่าเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับผมเซสชั่นกับซีรีส์เรื่องขึ้นความถี่ต่ำในปีที่2นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ